ไปติดตามกันอยู่ว่า7วันของคน7วันในวันที่เราจะคุยกันล่วงหน้าดวงชะตาของคุณจะสำคัญมากแค่ไหนเราจะรู้กันเลยค่ะว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรให้คุณทราบในอนาคตค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธค่ะดวงชะตาในอีก7วันข้างหน้าระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2565คนเกิดวันพุธหมอ24วาวีหยิบได้ไพ่เดอะมูนค่ะไพ่ดวงจันทร์ความหมายจากหน้าไพ่ทั่วไปจะบอกถึงความกลัวหรือภาพลวงตาบางครั้งความกลัวก็อาจคืบคลานเข้ามาหาเพื่อนๆแบบไม่รู้ตัวค่ะแต่ควรพิจารณาให้ได้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากความกลัวจริงๆหรือเป็นแค่เพียงแค่ภาพลวงตานะคะส่วนด้านการงานค่ะหมายถึงทำอะไรก็อย่าวู่วามค่ะต้องควบคุมอารมณ์อย่างมากอาจมีคนแกล้งหรือว่าต้องระมัดระวังปัญหาที่อาจจะเกิดเกี่ยวกับการทำงานด้านเอกสารต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีนะคะอยากเสริมทับด้วยเรื่องเด่นๆคือธุรกิจการงานการตลาดเอกสารสัญญาต่างๆควรจะต้องระมัดระวังให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะอาจจะถูกคนที่ทำงานร่วมกันหลอกหรือหักหลังคุณควรจะต้องระมัดระวังแล้วก็เปิดเผยพูดตรงไปตรงมาเพื่อที่การทำงานนี้จะได้ไม่ได้เจออุปสรรคต่างๆขึ้นมามากมายนะคะส่วนด้านความรักดวงความรักของคนที่เกิดวันพุธหากมีคนรักเข้ามานี่อาจจะถูกหลอกลวงได้ค่ะหรือถ้าเป็นคนโสดน่ะจะมีสภาพของจิตใจที่แบบยังอ่อนแออ่อนไหวกับสิ่งที่อาจจะคิดว่าเอ๊ะใช่รักหรือไม่ใช่รักเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะว่าการตัดสินใจอย่างมีสติจะทำให้คุณเลือกคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยตัวคุณเองค่ะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วเพิ่มเวลาพูดคุยประจากันหรือว่าประคับประคองความรักกันภายในครอบครัวจะได้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็มีความสุขในครอบครัวนะคะค่ะไพ่ยิปซีเปรียบเสมือนเพื่อนแท้ที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขและความทุกข์ของคุณรวมทั้งช่วยแนะนำทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหาต่างๆรอบด้านให้คุณได้อย่างน่ามหัศจรรย์อย่าลืมคิดถึงเราหมอยิปซีบาร์บี้ค่ะเราจะเคียงข้างคุณในทุกสภาวะการค่ะสตาร์บีททาโร่รีดดิ้งสตาร์บีทอ่านไพ่ทาโร่นะคะอยู่เป็นประจำวันนี้นะคะในช่วงท้ายๆของบีทว้าวเสียงสูงเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะเรามาเจอกันเป็นประจำทางไลฟ์สตรีมนะคะทาง Facebook Fanpage Beat Safe FM Station และ YouTube Beat Safe FM ใครที่ชมเรามาถึงตอนนี้รบกวนนิดนึงกดไลค์กดถูกใจกดแชร์คอมเมนต์ก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราวันละเล็กวันละน้อยนะคะไปแล้วนะคะเจอกัน